จิมทอมสันฟาร์มค่ะคุณผู้ชมจิมทอมสันฟาร์มนี่นะคะอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นฟาร์มที่เขาเปิดให้เข้าชมได้ปีละครั้งเท่านั้นเองนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบดอกไม้ชอบบรรยากาศที่เป็นอีสานบ้านเรานะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้นะคะเขาเหมือนรวมทุกอย่างที่เป็นของอีสานไว้ให้คุณผู้ชมที่แบบระลึกย้อนถึงความหลังเมื่อครั้งหลาย10ปีแล้วก็มีโรงสีข้าวแบบ100ปีก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันแต่ช่วงนี้เรามาชมบรรยากาศของดอกไม้ก่อนแล้วก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ไม้ไผ่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าสำหรับศิลปินที่เขามาสร้างสรรค์ไว้นะคะนี้เท่าที่ดูข้อมูลจากปี2560นะคะนี่คือ6ปีแล้วนะคะโครงไม้ไผ่ตรงนี้ยังสวยงามแล้วก็เป็นฐานให้กับดอกไม้นะคะที่ไปเบ่งบานอยู่ด้านนู้นนะคะเขาจัดไว้แบบดอกไม้ยังสวยเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกทุ่งคอสมอสทุ่งดาวกระจายนี่คือไฮไลท์ของจิมทอมสันฟาร์มเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้ร่วงโรยไปตามกาลเวลาแล้วค่ะไม่เป็นไรความสวยงามของอันนี้เขาเรียกธรรมชาตินะคะธรรมชาติคือการไม่ปั้นแต่งธรรมชาติก็คือธรรมชาตินะคะเขาก็บานสวยงามอยู่ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะร่วงโรยนะคะก็ไม่เป็นไรเรามาชมธรรมชาติเรามาอยู่กับธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ค่ะที่ว่าโครงไม้ไผ่แล้วก็มีดอกไม้ขึ้นไปเกาะนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะดอกไม้นี่สวยมากค่ะคุณผู้ชมบอบบางนะคะแต่สีสันสวยงามไม่รู้ดอกผักบุ้งหรืออะไรนะคะแต่เขาน่าจะมีชื่อของเขานะคะนิทรรศการแต่ละจุดของฟาร์มจิมนะคะเขาก็จะให้ความรู้ไว้เพราะฉะนั้นคนไหนที่มาดูนะคะเรายังได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมนอกจากความสวยงามบรรยากาศนะคะความรู้เราก็ต้องมีเหมือนกันนะคะเราก็ต้องได้ความรู้นะคะอันนี้ที่นี่จิมทอมสันฟาร์มเดี๋ยวพาไปชมยังจุดอื่นๆค่ะถ้าจะไปก็ต้องไปรถรางแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมรถรางที่จะพาไปนะคะเดินลงไปยังจุดต่างๆถ้าเมื่อยในการเดินก็นั่งรถรางเขาจะจอดแค่เป็นจุดเท่านั้นเองเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปกันค่ะคุณผู้ชม